กอดกันร้องไห้เจแปนเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านให้พ่อแม่โฮยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1สุดกตัญญูเจแปนน็อตแฟนสาวทำเซอร์ไพรส์หนักพ่อแม่ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้ถึงกับกอดกันร้องไห้พ่อแม่ปล่อยโฮไม่คิดว่าลูกจะทำได้ขนาดนี้ลั่นยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1นักแสดงหนุ่มและยูทูบเบอร์อารมณ์ดีเจแปน6ฉากครับจานหรือเจแปนพานุพันธ์จันทนวงศ์พร้อมน็อตแฟนสาวเผยคลิปจากยูทูบไปแพนChannel ซื้อบ้านหลังแรกเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ร้องไห้หนักมากเจแปนและน็อตเผยว่าเป็น 4-5 เดือนที่อึดอัดมากๆเพราะวางแผนซื้อบ้านให้พ่อแม่แต่ลงโซเชียลไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้จนวันนี้วางแผนหลอกว่าจะเซอร์ไพรส์ไปร้านอาหารต้องปิดตาไว้ก่อนกลัวโป๊ะและพ่อแม่จะมีรีแอคยังไงเพราะก่อนหน้านี้อยู่ดีๆแม่ก็บอกอย่าเพิ่งซื้อบ้านเอาเงินไปซ่อมบ้านให้แม่ก่อนที่สิงห์บุรีก่อนจะขับรถถึงที่หมายพ่อแม่ลูกตื่นเต้นเปิดตามมาพ่อแม่ร้องลั่นน้ำตาไหลดีใจเมื่อลูกบอกนี่บ้านหนูพ่อแม่ถามย้ำจริงเหรอแม่ร่ำให้เผยพ่อบอกคงซื้อบ้านให้มันไม่ได้แต่ถ้ามันมีปัญญากันเองคงซื้อกันได้ไม่คิดว่าจะมีวันนี้บ้านสวย72ตารางเมตรเจแปนพาชมภายในบ้านหลังใหญ่สวยตกแต่งใกล้เสร็จถามว่ารายได้ไม่ได้เยอะซื้อบ้านไหวไหมเจแปนยืนยันว่าไหวถ้าไม่ทำวันนี้วันหน้าอาจจะไม่มีโอกาสตอนนี้ก็ผ่อนคู่ทั้งคอนโดทั้งบ้านวันนี้ถ้าไม่เริ่มมันก็จะไม่มีพอมีแรงผลักดันก็ต้องหาเงินให้ได้ขณะที่แม่ร่ำให้หนักอีกเผยความรู้สึกยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1หวยก็ชอบเล่นแต่ถูก20บาทก็ดีใจแล้วภูมิใจในตัวลูกทำสำเร็จส่วนพ่อก็น้ำตาไหลหนักเผยไม่คิดว่าลูกจะทำได้ไวพ่อบอกว่าจุกดีใจจนพูดไม่ออกความรู้สึกเหมือนลูกบวชให้ไม่คิดว่าเขาจะโตพูดกันเสมอเราเหมือนถูกรางวัลที่1มีลูกชายและลูกสาวรางวัลใหญ่ทั้งคู่ไม่เคยทำให้เดือดร้อนใจด้านเจแปนร่ำให้หนักบอกว่าตอนนี้คอนโดหนูก็ยกให้น้องอยากขยับขยายให้น้องอยู่สบายให้พ่อแม่มาแล้วมีที่อยู่สบายน็อตแฟนสาวจะรู้ว่าทุกวันนี้หนูทำงานเหนื่อยเพื่ออะไรพร้อมสวมกอดพ่อแม่น้องกราบเท้าพ่อแม่บอกว่าอยากทำให้พ่อแม่สบายใจว่าหนูทำได้หนูทำให้พ่อแม่เคยเสียใจมาแล้วครั้งหนึ่งตอนมัธยมอยากทำให้คนเห็นว่าพ่อแม่เลี้ยงหนูกับน้องมาดีหนูเลยเป็นคนดีมีวันนี้ได้เพราะบุญคุณของพ่อแม่เพิ่งรับปีใหม่พี่ฉอดยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่มีผล4มกราคม64เผยเหตุช็อกวงการรับปีใหม่สำหรับวงการธุรกิจบันเทิงไทยเมื่อบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทโดยระบุว่าบริษัทGMM Grammy จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าดร.ลัคนาลีลยุทธโยธินดร.ลัคนาและนางสายทิพย์มงคลกุลณอยุธยานางสายทิพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนดร.ลัคนาและนางสายทิพย์ได้แล้วบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไปอย่างไรก็ตามนางสายทิพย์ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน2561จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM Grammy เช่นเดิม
ซาร่าคาซิงกินี่เปิดใจคุยถูกชาวเน็ตตั้งคำถามจะบอกลูกไหมว่าพ่อเป็นใครออกมาเปิดใจคุยกับแฟนคลับพร้อมเปิดโอกาสให้ถามผ่านทางไอจีสตอรี่กันแบบตรงๆเลยสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่หลังจากที่เพิ่งพาลูกๆเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวได้ตั้งหัวข้อไว้ว่ามาคุยกันลูกหลับซึ่งก็มีคำถามจากแฟนๆมากมายที่ผลัดกันเข้ามาพูดคุยและให้กำลังใจในเรื่องต่างๆโดยหนึ่งในนั้นมีคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าขอไม่พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะแต่อยากรู้ว่าคุณแม่จะบอกน้องให้รู้ไหมว่าใครเป็นพ่อแล้วจะบอกอย่างไรคะจากนั้นทางด้านซาร่าก็ได้เข้าตอบคำถามดังกล่าวพร้อมคำอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนว่าต้องบอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไรไม่ควรเริ่มต้นกับลูกด้วยการโกหกถ้าคนในครอบครัวเริ่มต้นด้วยการโกหกน้องคงจะโตมาใช้ชีวิตยากกับโลกภายนอกข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยังไงน้องโตมาก็คงรับรู้จากข่าวด้วยไม่มากก็น้อยแม่ต้องสร้างกรอบแข็งแรงตั้งแต่สถาบันครอบครัวพอน้องไปเจออะไรจะได้มีภูมิคุ้มกันซาร่าเผยใจอำลาปีมหาโหดอยู่ในจุดสูงสุดและต่ำสุดของชีวิตจุกจนหมดคำจะพูดชาวเน็ตถามซาร่าทำไมให้ลูก6ขวบเข้าเต้าตอบกลับแซบใช้ Google ให้เป็นประโยชน์บ้าสาวโพสต์ตอนท้องมองแต่หน้าน้องเดมี่ผลที่ออกมาอึ้งเลยคุณแม่แฮชแท็กงดดราม่าเรียกว่าเป็นเด็กน้อยน่ารักที่ใครๆก็หลงสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคู่หวานลิเดียสรันรัตน์และแมทธิวดีนที่ต้องบอกว่าใครๆก็เอ่ยปากว่าอยากให้ลูกสาวคลอดออกมาแล้วน่ารักเหมือนน้องเดมี่จนล่าสุดมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าโยโย่แม็กซิมโยโย่แม็กซิมได้โพสต์ภาพน้องเดมี่และลูกสาวของเธอในวัย1 ขวบพร้อมกับแคปชั่นว่าตอนท้องก็มองแต่น้องเดมี่พอคลอดออกมาก็ได้ออกมาแบบนี้อะค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนูอลินยิ้มเก่งอายุ1 ปีค่ะซึ่งภาพน้องอลินสาวน้อยคนนี้หน้าตาออกมาละไม้คล้ายน้องเดมี่น่ารักน่าชังไม่แพ้กันทำให้เมื่อโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตกดไลค์กันกดแชร์กันกระหน่ำโดยทางคุณแม่เองก็บอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงดดราม่าแม่แค่โพสต์เพื่อความสุขของแม่เองนะคะไม่ได้คิดไปไกลเลยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ความน่ารักของน้องกันมากมาย